้อนสีผ่านลั่นของขวัญแพยับเป็กสัญชัยจุ๊บธัญญาอวยพรวันคล้ายวันเกิดเป็นโมเมนต์ที่นานๆทีจะได้เห็นกันแบบชัดๆเรียกว่าดีต่อใจที่สุดค่ะสำหรับในวันคล้ายวันเกิดของมีหลวงยืนหนึ่งอย่างธัญญาธัญเลศที่ล่าสุดน้องคนสนิทอย่างอ้นศรีพันธ์โพสต์คลิปอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับสาวธัญญาแต่เปิดมาด้วยโมเมนต์หวานเมื่อหนุ่มเป็กสัญชัยสามีของธัญญาหอบดอกไม้ช่อโตอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับศรีภรรยาคนสวยพร้อมกับบอกว่ามีความสุขมากๆนะรักนะจุ๊บๆแต่ความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้พอนอกจากคำอวยพรพร้อมช่อดอกไม้ช่อโตแล้วหนุ่มเป๊กก็บรรจงจุ๊บแก้มสาวธัญญาภรรยาคู่บุญทำเอาเหล่าบรรดาเพื่อนๆคนสนิทร้องแซวกันยกใหญ่จนขนาดที่อ้นศรีพันธ์เองยังลงแคปชั่นเอาไว้ว่าจุ๊บนี้ของขวัญทางเราแพ้ยับไปเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีนะคะขอให้สุขทุกหัวข้อค่ะงานนี้ก็มีคนเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับสาวธัญญาและแซวในความหวานจนน้ำตาลขาดตลาดกันเพียบเลยค่ะน้องมาสองอย่างไรสองอ่ะ